สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวที่งานแคคตัสกันนะครับที่ตึกวันวันนะครับแถวธุรกิจบัณฑิตนะครับครับกำลังเดินเข้าไปนะครับโอ้คนเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีร้านเยอะไหมแล้วก็มีต้นไม้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าร้านแรกนะครับมีต้นอะไรบ้างนะครับโอ้อันนี้ก็ราคาไม่เกิน 1,000 บาทนะครับ452 250โอ้ต้นไม้เยอะเลยนะครับนี่ครับต้นไหนกันเนี่ยไม่เกิน 1,000 บาทก็ไม่แพงนะครับมีโนด้วยนะครับนี่กำลังเป็นดอกเลยอ่ะขนนกเหลืองนะครับนี่อีกแล้วนะครับก็จะเป็นไม้เล็กๆเนาะตั้งขายกันเยอะแยะกันไปหมดเลยดอกสีชมพูด้วยนะครับแล้วก็ก็เป็นไม้เล็กๆนะครับส่วนใหญ่ป้าก็มีหมดแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้กราฟนะครับก็มียิมโนด้วยแล้วก็มีขนนกนะครับกราฟเต็มเลยอันนี้กราฟกับตอลูกผสมกับตอสามเหลี่ยมนะครับก็มีขนนกเอ้ยมีขนนกด้วยขนนกเทียบเลยนี่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์นะครับในการแบบบำรุงดูแลต้นไม้นะเขาก็จะมีตัวอย่างดอกให้ดูกันด้วยนะครับโรบิเบียนครับไปร้านดีกว่าอันนี้ OCF นะครับชื่อร้าน OCF นะครับร้านนี้รู้สึกว่าจะนำเข้าไม้มาจากทางฝั่งมาเลยนะครับจะเป็นตระกูลขนแมวกุหลาบหินแล้วก็โรบิเวียแล้วก็ขนนกขาวดอกขาวนะแล้วก็มีอันนี้ต้นหอมใบม้วนนะครับน่ารักเรนโบว์ก็มีนะครับนะยิมโนด่างแล้วก็พวกไม้เขียวๆต่างๆอันนี้ก็เอสโปชัวแมมพัดเข้ากระบองทองนะครับที่เขากำลังแพ็กยิมโนด่างนะครับโอ้ยไม้เล็กๆเต็มเลยนะครับแอดโตกระดุมเงินกระดุมทองต่างๆคอนโดนางฟ้าคนเยอะนะครับตาลายเหมือนกันสวยครับต้นใหญ่มาก นี่ก็เรนโบว์นะครับอันนี้สตรอเบอรี่นะครับชื่อซันโคนะครับดอกสวยนะครับแต่ว่าเลี้ยงยากมากเลยจะมีม้าลายมีเรนโบว์นี่ชื่อไลท็อปนะครับจะเหมือนก้อนหินนะครับเนี่ยชอบต้นนี้มากนะครับชื่อไลท็อปเลี้ยงค่อนข้างยากนิดนึงนะครับแล้วก็สโนว์แคปนะครับก็พวกซักคูเลนต์กุหลาบหินต่างๆดูไปเรื่อยอันนี้ก็ไลท็อปนะครับแล้วก็กุหลาบหินกุหลาบหินสวยไหมครับเหมือนดอกกุหลาบเลย อันนี้ก็กระถางนะครับกระถางก็ไม่แพงนะครับมีนกฮูกด้วยหลายแบบด้วยนะครับใบละ150บาทก็จะออกแนวแบบฟันซีนิดๆ นะครับเดี๋ยวค่อยมาใส่เดี๋ยวค่อยมาใส่โอ้ยน่ารักเดี๋ยวค่อยมาช้อปปิ้งนะครับกระถางขอดูต้นไม้ที่เหมาะกับกระถางก่อนนะครับนี่ก็นกฮูกนะครับโอ้ยใบละร้อยใบละร้อยน่ารักอะเป็นคอลเลกชันนกฮูกนะด้านล่างก็มีนะครับอันนี้จะเป็นแบบอบแบบให้ผิวมันแตกนะครับก็สวยดีอันนี้ก็ทรงสวยดีนะครับเป็นเหลี่ยมๆ โอ้ยหลงรักกระถางนกฮูก อันนี้ก็ตอลิเทโลนะครับพวกไม้กอต่างๆนะครับอันนี้นะโนโตกระบองเงินแล้วก็อุ้ยมีไข่มังกรด้วยนะครับไข่มังกรกลมๆนะครับเขียวๆแล้วก็พวกอากาเว่ต่างๆเมโลนะครับมีเซฟาเรียมเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือยอดของมันข้างบนนะครับที่เป็นแดงๆขาวๆนี่คือไม้ตัดลงนะครับแล้วก็ถังทองนะครับอันนี้น่าจะถังทองแท้เนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกตระกูลฮาโวเทียนะครับหยดน้ำผิวเขาจะใสนะครับผิวของกลีบใบเขาจะใสเหมือนหยดน้ำนะครับยิมโนก็มียังไม่โดนนะครับยังไม่โดนไปดูเดี๋ยวลองแต่ถังทองก็ไปแต่งบ้านก็สวยนะเนี่ย อันนี้ก็โลโฟนะครับค่อนข้างแข็งเหมือนกันแล้วก็แอตโตต่างๆตาลายนิดนึงนะครับ มีต้นแฝดด้วยนะครับต้นนี้นะครับราคาน่าจะสูงนะครับอันนี้ก็โลโฟนะครับโอ้ยร้านเยอะนะครับแบตก็จะหมดนะครับต้องรีบถ่ายนะ นี่ก็จะเป็นเรนโบว์อีกสีนะครับแต่เรนโบว์ร้านนี้สีเข้มนะครับ
แล้วก็มีเรนโบว์สีออกเขียวๆขาวๆด้วยนะครับแล้วก็มีพวกสมองต่างๆก็สวยดีนะครับกุหลาบพิงเลี้ยงยากนะครับกุหลาบพิงแต่ว่าสวยนะครับพอมันรวมกันเยอะๆแล้วมันสวยมากเลยนะครับนี่นะครับเคยเห็นกันไหมครับแบบสวยๆแบบนี้ครับโอ้ยหลายตาเลือกไม่ถูกนะครับตอนนั้นพี่เขาจะหยิบไปแล้วร้านนี้จะเป็นร้านเกี่ยวกับกุหลาบพิงหมดเลยนะครับอันนี้ชื่อแพรทองนะครับเยอะเลยมิกกี้เมาส์ก็มีครับกุหลาบพิงมีเสน่ห์นะครับแต่ว่ามันเลี้ยงยากมันชอบเน่ามันก็ไม่เน่าครับมันก็แบบจะแบบค่อยๆฝ่อไปเรื่อยๆครับชอบอากาศหนาวแต่ก็ในขณะเดียวกันก็ชอบแดดชอบแสงด้วยนะครับชอบอากาศเย็นๆนี่นะครับเขาก็จัดเป็นกระเช้าน่ารักดีนะครับเกิดกิเลสเดี๋ยวจะมาดูสัก 2-3 ต้นนะครับเอาไปใส่กระถางน่ารักตั้งตรงริมหน้าต่างริมระเบียงก็ได้น่ารักดีนี่ไอเดียจัดตกแต่งบ้านได้นะครับใครอยากเอาไปตกแต่งบ้านนะครับ นี่ส่วนใหญ่ก็มีหมดแล้วนะครับไม้มันมีแต่ว่าก็ซื้อเก็บเรื่อยๆนะครับเอาไว้ทำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนาะพวกมิกกี้เมาส์ต่างๆไม้หลับเป็นลำๆต่างๆยิมโนดาวเดี๋ยวไปดูร้านอีกร้านนึงนะครับไม้เล็กๆเนาะร้านนี้ไม้สวยนะครับจะมีคามิเน่มีคามิเน่แล้วก็โลโก้แล้วก็เฮเรเร่นะครับจะเป็นตระกูลแมนมิลาเรียนะครับแมนมิลาเรียเฮเรเร่แล้วก็อันนี้ขนนกนะครับแมนมิลาเรียฟูโมซ่านะครับขนสวยดีนะเนี่ยแม่นด้วยโอ้ยเกลียดมีนกฮูกด้วยนกฮูกด่างนะครับอันนี้ชื่อต้นนกฮูกนะครับเขาจะมีด่างนิดอันนี้ก็แอดโตนะครับต้นละ250ก็ไม่แพงเท่าไหร่ก็มีขนนกกกต้นละ100นะครับคามิเน่สีแดงนะครับแล้วก็เรนโบว์คลิปนะครับลักษณะเป็นคลิปนะครับแตกประหลาดนะอันนี้ยังไม่โดนนะครับอันนี้ยิมโนด่างยังไม่ชอบเปลี่ยนร้านอันนี้ก็ขนนกเหลืองโอ้ยตาลายกระถางดินเผากระถางลดราคาพิเศษ10ใบแถม1ใบโอ้ยหนักแบกกลับไม่ไหวครับอันนี้ก็จะเป็นไม้รวมๆส่วนใหญ่นี่ยิมโนด่างนะครับอันนี้ก็ตอต่างๆนะแล้วก็ไม้กราฟอาร์บี2178แล้วก็โอ้ตัวนี้ราคาไม่แพงอ่ะเฉยๆก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ก็เข็มเงินนะครับเป็นกกเนาะแล้วก็ตอบลูยูนิคอร์นนะครับ พวกไม้เล็กๆนะครับอันนี้ก็ราคาก็ไม่สูงมากนะครับจะเป็นต้นละ150นะครับก็จะเป็นพวกถังทองหนามสั้นเนาะแล้วก็นี่นะครับขนนกนะครับน่ารักดีนะครับกลมๆนะครับส่วนใหญ่ทุกร้านก็จะมีขนนกนะครับเดี๋ยวเราไปส่งชิงโชคนะครับจับฉลากชิงรางวัลกันนี่ก็ไม้กอน่ารักดีน่ารักทุกอย่างเลยนะครับคนชอบกระบองเพชรชอบหมดทุกต้นครับนี่ก็ยิมโนด่างเนาะแต่ยังไม่ชอบนะครับอันนี้ยังมีหมดแล้วนะครับเนี่ยที่เลี้ยงไว้นะครับก็จะเป็นพวกคามิเน่นะครับแล้วก็ลาวอ้ายนะกอสีเหลืองๆครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับเนี่ยครับกอสีเหลืองๆตรงกลางนะครับ2กอนั้นเลี้ยงไว้แล้วนะครับครับก็เดี๋ยวเดินดูกันไปเรื่อยๆนะครับว่ามีอะไรอีกเยอะแยะเลยนะครับพอดีแบตจะหมดนะครับอาจจะต้องรีบๆถ่ายนะครับต้นเล็กก็มีนะครับแล้วก็ขนแมวฟอร์มกอแล้วก็นมพันเต้านะครับแล้วก็อันนี้ก็ยิมโนนะครับยิมโนด่างแล้วก็จะเป็นพวกตระกูลแอดโตนะครับแฝดแล้วก็เป็นคริปอะไรต่างๆแล้วไม้เมล็ดก็เอามาทั้งถาดทั้งกระถางเลยนะครับนะนี่ก็พวกไม้ราคาถูกๆนะครับราคาแบบประมาณ50บาทไม่เกิน100บาทนะครับอันนี้นะครับสวยๆทั้งนั้นเลยโอ้ยแน่นมากนะครับ2ต้นนี้ชอบมากเลยนะครับชอบ2ต้นนี้มากเดี๋ยวมาดูกันหลังจากนี้นะครับว่าจะได้อะไรกลับบ้านบ้างนะครับไม่รู้จะได้ถ่ายไหมนะครับเพราะว่าแบตจะหมดเนาะแล้วก็อันนี้เรนโบว์ของร้านนี้ร้านพี่แซนนะครับแล้วก็ร้านพี่แซนจะมีต้นไม้ที่สวยๆเยอะนะครับเจ้าของร้านนะครับนี่นะครับน่ารักนะครับพี่แซนปกติก็จะซื้อไม้ร้านพี่แซนนะครับซะส่วนใหญ่เพราะว่าร้านพี่แซนไม้จะ
แข็งแรงนะครับแล้วก็จะมีไม้ลักษณะที่แบบว่าเป็นยังไงอะค่อนข้างไม่มีที่ร้านอื่นอะไรเงี้ยครับมีอีพีนะครับแล้วก็อันนี้แกะคริสแล้วก็ต่างๆเนาะเยอะมากมายดอกสีชมพูนะครับก็โดนใจนะครับไม้ร้านที่จะเป็นไม้ที่ค่อนข้างแบบหายากเนาะก็ชอบนะครับชอบร้านนี้เป็นพิเศษราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกไม่เกิน350บาทนะขนนกเหลืองดอกขาวนะครับแล้วก็หอมนะต้นหอมกลมๆนั่นคือต้นหอมนะครับดูไปเรื่อยๆก็โอ้มีโลโฟครับมีดอกด้วยครับดอกสีชมพูนะครับมาดอกคู่มาเลยนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปส่งชิงโชคนะครับแล้วก็ไปเล่นเกมกันดีกว่าเนาะแล้วก็เดินดูต้นไม้ต่างๆนะครับตามร้านต่างๆนะครับเพราะว่าแบตโทรศัพท์นะครับจะหมดแล้วนะครับอันนี้พี่ๆเขาก็ขายกันอย่างขมักเขม้นนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปลุยกันเลยอันนี้ก็ชื่อต้นถังทองนะครับด้านหน้านะครับโอ้สวยมากเลยนะครับแล้วก็หัวใหญ่มากนะครับนี่นะครับเหมือนทุเรียนเลยเหมือนทุเรียนอ่ะน่ากินนะครับเหมือนทุเรียนเหมือนทุเรียนอ่ะน่ากินนะแล้วก็ฟอร์มกอนะครับฟอร์มกอนี้ค่อนข้างน่ารักนะครับสวยน่าเอาไปแต่งบ้านเนาะแล้วก็อันนี้เขาจะเป็นโต๊ะร่วมกิจกรรมต่างๆเนาะแล้วก็ซื้อไม้แพ็คกลับบ้านสักครู่นะครับคนเยอะมากนะครับร้านนี้เป็นไม้เล็กๆเนาะจะเป็นเพนนิสปิโนซ่านะครับอันนี้ก็หนามสีชมพูนะครับน่ารักมากนะครับผมชอบมากนะครับเนื้อขาวๆนะครับโอ้ยแพ้ความขาวนะครับไม้คริสต่างๆเนาะหัวสีชมพูสีแดงนะครับสวยดีนะครับเดี๋ยวจะมาจับจ่ายใช้สอยกันนะครับ คือต้นคางคกนะครับนี่นะครับนี่นะเดี๋ยวป๊อกซูมให้ดูนะครับใครยังไม่เคยเห็นบ้างนะครับต้นคางคกนะครับลักษณะของเขาจะเป็นตะปุ่มตะป่ำเหมือนคางคกมากๆเลยนะครับชื่อไทยชื่อว่าคางคกนะครับส่วนชื่อภาษาอังกฤษป๊อกจำไม่ได้นะครับนี่นะครับกลมๆนะครับเหมือนคางคกจริงๆนะครับนะ
แล้วก็ผิวเขาจะขรุขระเป็นจุดตะปุ่มตะป่ำเดี๋ยวให้กล้องโฟกัสแป๊บนึงนะครับสักครู่นะครับเคยเห็นกันไหมครับอันนี้ก็เป็นกระบองเพชรเหมือนกันนะครับลักษณะของเขาก็จะคล้ายๆก้อนหินคล้ายๆทางคกเนาะปกเรียกอุทัยเทวีนะครับงั้นวันนี้ก็จบกันที่คลิปคางคกนะครับปิดท้ายนะครับใครไม่เคยเห็นนะครับนี่นะคางคกแคคตัสนะครับเนี่ยคือไม้ที่ซื้อมานะครับส่วนหนึ่งนะครับให้ดูแค่นี้พอนะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะครับขอบคุณมากๆครับที่รับชมนะครับ